สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับครั้งนี้นะครับมาอยู่ในเกม8นะครับเกมที่กำลังเป็นที่นิยมกันตอนนี้หลายนะครับก็คือ Armored Core 6นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะผมจะบอกว่าตัวผมอ่ะเคยเล่น Armored Core มาก่อนแล้วนะครับจะเป็นภาค3แล้วก็ภาค4นะครับนั้นก็จะมีความเคยชินระดับหนึ่งนะครับแต่สำหรับ Armored Core 6เนี่ยพอมาเล่นตอนนี้มันก็ไม่เหมือน Armored Core แบบเดิมซะทีเดียวนะมันมีความเป็นโซลเข้ามานะครับคือศัตรูอ่ะนะครับในเกมนี้จะมีหลอด HP ให้ดูเราก็เลยรู้ว่ามันปางตายอย่างนะครับแล้วก็ศัตรูจะค่อนข้างจะเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยศัตรูมันก็ไม่ได้โดนยิงแบบนั้นสองนัดตายนะครับทั่วระดับกลางๆหลังๆมันจะเริ่มเยอะมันก็จะต้องยิงมากขึ้นหรือทำลายมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ยังรักษาความเป็นอาร์มอร์คอร์คือตรงที่ว่าโฟกัสที่ภารกิจนะครับถ้าเราไล่กวาดบนฐานกระสุนเราก็จะไม่พอบางทีจบด่านเนี่ยเจอบอสนะครับซึ่งเกือบทุกด่านแม่งมีบอสหมดเลยนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน ก็ทำให้กระสุนเราไม่พอนะครับแม้ว่าตัวเกมเนี่ยโอเคเขาบอกว่ามีการช่วยเหลือนะครับเช่นการรีสปายก่อนถึงบอสแต่ไม่ใช่ทุกแมปนะครับบางแมปไม่มีนะครับมันเป็นแมปสั้นๆนะครับก็ไม่มีให้แล้วก็บางด่านไม่มีเช็คพอยต์นะครับคือเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยบางด่านจะมีเช็คพอยต์ให้ทำให้เหมือนว่าเราตายเนี่ยเรากดรีเช็คพอยต์นะเพื่อกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับก็คือกลับมาเล่นใหม่ไม่ได้แบบสภาพเดิมที่เราอยู่ตอนนั้นนะคือ full repair full rearm ทุกอย่าง full load นะครับกลับมาปกติหมดนะครับซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือการเล่นนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรากดรีเช็คพอยต์เนี่ยมันก็จะหักเงินแบบว่าหุ่นมึงพังไปกี่รอบกี่รอบนะครับหักไปเรื่อยๆนะครับจนมิชชั่นนั้นอ่ะเราจะไม่ได้เงินเลยนะครับระบบนึงนะครับที่เขาใส่มาเพื่อช่วยเราคือระบบสตันนะครับซึ่งใช่มันส่งผลต่อตัวเราด้วยเพราะถ้าเราสตันเราก็ซวยไปด้วยนะครับคือศัตรูทุกตัวนะครับมีอาการสตันได้โดยการที่เราเข้าไปฟันเข้าไปยิงหรือใช้อาวุธระเบิดตูมตามมันก็ตามครับพอเราทำดาเมจได้ถึงระดับนึงเนี่ยมันจะเกิดการสตันนะครับซึ่งพอมันสตันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะกับเราหรือกับบอสนะครับแล้วเราเข้าไปโจมตีเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายระดับสูงนะครับอันเกมนี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูเนี่ยเสียหายแล้วก็สตันพอสตันปุ๊บก็อัดดาเมจเข้าไปทำให้มันเสียหายตายเร็วๆนะประมาณนั้นโอเคจุดมุ่งหมายของการเล่นอาร์มอร์คอร์เนี่ยถามว่าเราสนใจเนื้อเรื่องไหมเนื้อเรื่องอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจุดหลักๆของอาร์มอร์คอร์คือการลงภารกิจเอาตังมาแต่งหุ่นนะครับแต่งหุ่นเสร็จเอาไปลุยภารกิจแล้วก็วนอย่างนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ชมเชยในภาคนี้นะครับที่ผมเจอคือการที่เรารีเพย์มิชชั่นเนี่ยก็คือเล่นมิชชั่นที่ผ่านมาเราใช้ของเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพอเราเล่นจบมันเพิ่มเงินให้นะครับมันให้เงินซึ่งภาคที่ผ่านมาเรารีเพย์มิชชั่นอ่ะแม่งไม่เพิ่มเงินให้นะครับทำให้เราต้องเล่นแบบว่าเล่นรูทใหม่เล่นซ้ำเนี้ยเพื่อปลดของอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอาร์มอร์คอร์กเรารีเพย์เพื่อเอาเงินแล้วก็มาซื้อของได้เลยแต่นี้เนี่ยพวกของต่างๆนะครับนอกจากที่มีอยู่ในช็อปนั้นเนี่ยมันก็จะมีดรอปอยู่ตามด่านด้วยซึ่งเราก็ต้องไปหาเอานะครับมันก็จะมีสารักบอกอยู่เนาะแต่บางทีก็ทำตามเงื่อนไขของมันนะมันก็จะปลดให้นี่ศัตรูในเกมนะครับมันก็มีอยู่หลากหลายนะตั้งแต่หุ่นคิกกี้ธรรมดาหุ่นระดับกลางหุ่นระดับเฮฟวี่หุ่นที่อย่างรถถังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีวิธีต่อสู้จัดการที่แตกต่างรวมถึงหุ่นบางตัวเนี่ยมีโล่นะครับงั้นพอเรายิงไปเนี่ยกระสุนแฉลบออกนั้นเด้งออกอะไรเงี้ยนะครับทำให้ยิงไม่เข้าเราก็ต้องอ้อมไปยังจุดบอดมันซึ่ง AI เกมนี้เนี่ยมันก็ฉลาดนะพอมารู้ว่าเราอ้อมไปจุดบอดมันก็จะพยายามหลบนะครับหรือพอมันรู้ว่าเรายิงปืนไปเนี่ยมันก็ยกโล่กันเลยปุ๊บไม่ให้เรายิงเข้านะครับในขณะเดียวกัน AI บางตัวนะครับมันเรียนรู้ว่าจังหวะเนี้ยเรายิงเราสตันหรือว่าเราไปฟันเนี่ยเราฟันไม่โดนแต่เรายิงโดนแอนิเมชันอ่ะมันเคาน์เตอร์เราได้นะครับซึ่งทำให้เราตายนะครับหรือไม่ก็เจ็บหนักนะครับเช่นเดียวกันพวกบอสมันก็ทำเป็นด้วยนะครับการเล่นเมื่อคอ6เนี่ยมันก็จะให้อารมณ์แบบเกมซีรีส์โซนะผมเคยเล่นดาร์กโซมาก่อนด้วยแล้วก็สไตล์อาร์เมอร์คอร์ก็ยังอยู่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยผมจะบอกว่ามันคงยากนะมันถึงว่ายากมากนะครับโดยเฉพาะด่านแรกตายเบื่อเลยแล้วก็บ่นกันเพียบเลยนะครับคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะมันเกมที่มีความเป็นสไตล์โซเนาะแต่ผมเชื่อว่าไอ้ด่านแรกที่คนทุกคนเล่นไม่ผ่านที่เป็นคอปเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผู้พัฒนาต้องช่วยเหลือเรานะก็คือ
ลดให้มันกระจอกมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะถึงแม้ว่าจะเล่นไม่กี่รอบนะในด่านแรกแค่ 2-3 รอบเงี้ยก็ผ่านแล้วนะเพราะมันไม่ได้ยากอะไรมากแต่คนที่ไม่เคยเล่นนะมันถือว่ายากยากมากนะครับยิ่งเป็นบอสตัวอื่นนี่ก็โคตรยากเลยแล้วยิ่งเล่นมันจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะเล่นด่านแรกผ่านแล้วแต่งหุ่นเป็นรถถังอะไรงี้นะหรือแล้วแต่เอาเน้นถึกๆเงี้ยก็เราจะก็แต่งได้แต่อย่าลืมว่าเราแต่งหุ่นให้มันถึกเนี่ยเราก็ยังโดนยิงเยอะอยู่ดีแล้วก็ตายนะครับเขาพยายามน้ำคลองเนี่ยพยายามประสบความเป็นภาค4มาคือการหลบนะครับภาค4เราแดดหลบกับชิวหาใบปวงเลยภาคนี้ก็เขาให้เราหลบบ้างนะไม่ใช่แบบยืนแบบเฮ้อรับกระสุนมาเลยกูเลือดเยอะอะไรงี้ไม่ได้นะครับแม่งตายนะเพราะบางตัวมันกระหน่ำยิงปุ๊บแตกในส่วนเรื่องความหลากหลายการเล่นนะครับก็โอเคเราอาจจะเล่นมิชชั่นเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนหุ่นเราแต่งหุ่นเราก็จะหลากหลายอยู่แล้วตามสไตล์เมื่อคอแล้วก็บางฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เราต้องปลดล็อกตามในเรื่องทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟังก์ชันของขาหุ่นอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำมาให้เลยซึ่งค่อนข้างจะดีนะครับเช่นขาสี่ขาเงี้ยคุณก็บินกลางอากาศยิงได้โฮเวอร์ยิงอย่างคอปเตอร์เงี้ยได้นะครับขาหรือว่าจอยก็กระโดดสูงๆอะไรเงี้ยขารถถังก็รันหนักมากแล้วก็แดดแล้วก็ชนได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยนะครับโอเคก็อันนี้โดยรวมคร่าวๆนะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเล่ามาคร่าวๆพอว่าเกมมอร์คอ6เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เหมาะการเล่นไหมนะครับสิ่งที่ผมสังเกตมาคือคนที่เล่นในคอนโซลกับ PC อ่ะพฤติกรรม AI ไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมสังเกตหลายคลิปนะรู้สึกว่าของคอนโซลนะครับ AI ตอบสนองช้ากว่าแล้วก็เคาน์เตอร์ตามแต่เนี่ยไม่บ่อยแต่ของ PC อ่ะบ่อยมากนะครับแทบจะทันทีด้วยเพราะว่าการที่เราเล่นใน PC อ่ะเราเล็งอาวุธได้เร็วนะครับเพราะมันขยับตามเมาส์ไงแต่ในคอนโซลเนี่ยเวลาเล็งอาวุธมันใช้อนาล็อกใช่มั้ยมันหันไม่ทันนะครับแต่ว่า PC เราใช้เมาส์เมาส์เนี่ยหันแบบปุ๊บๆทันทีแล้วมันก็เลยทันนะครับโอเคนี่ก็โดยรวมนะครับรู้ถามว่าเฮ้ยฟังดูน่าเล่นเล่นแล้วจะสนุกไหมผมว่าถ้าคุณชอบหุ่นยนต์แล้วคุณอยากท้าทายตัวเองคุณจะเล่นได้นะครับคุณจะชอบคุณจะฝ่าไปได้แต่ถ้าคุณเล่นตามคนอื่นอ่ะไม่รอดเพราะว่ามันจะเหมือนดาร์กโซนะครับที่ทุกคนเล่นตามคนอื่นเนี้ยแล้วแบบไม่เก็ตไม่เช็คข้อมูลมาไม่ศึกษาก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคอห้องเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณแบกอาวุธอะไรไปก็ได้คุณแต่งหุ่นยังไงก็ได้นะครับมันอาศัยทักษะฝีมือการเล่นด้วยนะครับในการที่ทำให้เล่นผ่านนะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยทุกครั้งที่ผมเล่นจบเหมือนว่าแชปเตอร์ช่วงนึงของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีอาชีพเมนต์ให้นะซึ่งอาชีพเมนต์น่ะผมสังเกตว่าทุกๆครั้งที่มันปลดให้ผมใหม่นะคือผมเล่นไปไกลเรื่อยๆปุ๊บเปอร์เซ็นต์ที่คนได้มันจะน้อยลงแปลว่าเกมมันยากนะครับเพราะคนผ่านมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับโอเคดังนั้นสรุปโดยรวมผมก็แนะนำได้เท่านี้นะครับก็ถ้าคุณอยากลองคิดว่าไม่เสียดายเงินก็ซื้อมาก็ได้มาลองเล่นแต่ถ้าคุณเล่นประมาณชั่วโมงนึงแล้วรู้สึกว่าด่านแรกไม่ผ่านหัวร้อนนะครับก็หยุดเล่นนะครับแล้วไปทำอื่นหรือว่าจะรีฟันก็ได้เพราะอาจจะไม่เหมาะคุณก็ได้นะครับดูคนอื่นเล่นอาจจะสนุกกว่าก็ได้นะครับอยู่รู้โอเคงั้นคลิปนี้จบที่นี้ครับแล้วเจอคลิปไปนะครับ